ฮะมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมภาคอีสานตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาเยาวชนมุสลิมในภาคอีสานโดยได้ระดมครูอาสาสมัครที่มีจิตศรัทธาและร่วมจัดตั้งศูนย์เยาวชนขึ้นเพื่อให้ความรู้และเผยแพร่หลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจอิสลามทั้งมุสลิมเดิมและมุสลิมใหม่มุอัลลัฟนั่นเองมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสานนะคะก็เกิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องการนำเอาโครงการครูอาสาที่มาสอนศาสนาในท้องถิ่นมุสลิมอีสานนะคะมารวมกับศูนย์เยาวชนมุสลิมอุดรธานีเกิดขึ้นเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาพัฒนามุสลิมอีสานนะคะในปี2538เนี่ยได้เริ่มที่จะก่อตั้งมูลนิธิขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการฟอร์มทีมกรรมการขึ้นมาอยู่ประมาณ15ท่านเพื่อที่จะมาบริหารจัดการมูลนิธิค่ะแล้วก็โดยมีอาจารย์ดร.ปรีดาประวิทย์ชอบตอนนั้นท่านยังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านก็ทำงานด้านของการทำงานด้านศาสนาอยู่แล้วในการที่เดินทางไปทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสานซึ่งตอนนั้นมีประมาณ19จังหวัดนะคะก็เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลามกับการทำงานด้านอิสลามอะค่ะที่ในภาคอีสานเมื่อมีคณะกรรมการขึ้นมา15ท่านก็มีแนวคิดที่จะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นนะคะได้ขอจดทะเบียนมูลนิธิในปี2539แต่ในสมัยนั้นเนี่ยกว่าจะได้จดทะเบียนมูลนิธิได้จะต้องผ่านทางอำเภอจังหวัดแล้วก็ไปที่สำนักงานพัฒนาธรรมแห่งชาติในปี2541ค่ะวันที่11พฤศจิกายน2541นะคะเราก็ได้รับตราสารให้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสานขึ้นนะคะโดยมีอาจารย์ดร.ปรีดาผู้ชอบเป็นประธานมูลนิธินะคะแล้วตัวไฟดาเองตอนนั้นนี่ก็ทำหน้าที่เป็นรองเลขาธิการนะคะต่อมาในปี2555-56เนี่ยค่ะก็ได้มาทำหน้าที่เป็นรองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพัฒนามุสลิมอีสานในฝ่ายกิจการของสตรีเด็กเยาวชนครอบครัวงานด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็งานด้านกฎหมายค่ะงานด้านการที่เราทำได้อย่างต่อเนื่องที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องครูอาสาพัฒนาท้องถิ่นภาคอีสานนะคะที่ดำเนินการมาสอนศาสนาในภาคอีสานซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี41เป็นปี42เป็นต้นมานะคะเราก็มีครูอาสาที่เราทำข้อตกลงกับวิทยาลัยอิสลามศึกษานะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีหรือมอปัตตานีก็มีน้องๆลูกๆค่ะมาเป็นครูอาสาที่นี่อย่างต่อเนื่องนะคะที่งานของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาก็เรามีครูที่มาประจำในช่วงภาคดูร้อนเป็นโครงการอบรมเยาวชนนะคะภาคดูร้อนซึ่งปีนี้เราได้ครูจากกลุ่มนับตุนฮูดานะคะหรือว่าต้นกล้าแห่งทางนำจำนวน32คนค่ะที่ได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงหรือครูอาสาค่ายเยาวชนอบรมศาสนาภาคดูร้อนในภาคอีสานจำนวน10ค่าย7จังหวัดภาคอีสานค่ะในเรื่องของงานด้านของสตรีนะคะเรามีโครงการอบรมมุสลิมะหรือสตรีมุสลิมอีสานเนี่ยเริ่มต้นแต่ปี2538เป็นต้นมานะคะแล้วก็จัดมาเรื่อยๆแต่บางปีเราก็หยุดพักไปค่ะไม่ได้จัดนะคะแล้วก็ตอนแรกๆที่จัดเราจะจัดที่วิทยาลัยพละศึกษาอุดรธานีนะคะแล้วก็ต่อมาเมื่อเรามีอาคารของมูลนิธิหลังแรกขึ้นนะคะเราก็ย้ายมาจัดที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาพัฒนามุสลิมอีสานของเราที่นี่แหละค่ะแต่บางปีเราก็ไปจัดที่มัสยิดกลางจังหวัดขอนแก่นนะคะหรือว่าจะมีโครงการที่เพิ่มเติมเข้ามาของชมรมมุอัลลัฟภาคอีสานด้วยก็อาจจะจัดร่วมกันไปให้ความรู้เรื่องศาสนาแก่ผู้ที่รับอิสลามใหม่หรือว่ามุอัลลัฟก็จะจัดที่โรงแรมที่สะดวกค่ะบางทีก็เป็นที่ขอนแก่นบางทีก็เป็นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็อันนี้ก็เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะพวกเราเองส่วนใหญ่เป็นมีอาชีพหลักค่ะซึ่งบางท่านก็เป็นข้าราชการบางท่านก็จะทำงานอย่างเช่นไฟดาเองก็เป็นทนายความนะคะซึ่งก็ทำงานในส่วนของภาคเอกชนมาเยอะและทำงานของงานพัฒนาเอกชนด้วยคือ NGO ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ทำความเข้าใจบางทีก็ได้รับเชิญไปบรรยายในเรื่องของศาสนาอิสลามความเข้าใจแล้วก็ปัญหาเรื่องสันติสุขสันติภาพของภาคใต้นะคะว่าอิสลามไม่ได้เป็นปัญหา
ม่ได้มีศาสนาที่เน้นความรุนแรงนะคะแล้วก็อาจารย์เตอร์ปิดาเองท่านก็ได้รับเชิญไปหลายครั้งทั้งในค่ายทหารด้วยทั้งในส่วนของราชการหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะหรือว่าวัฒนธรรมจังหวัดเองเมื่อกี้ฟดาก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการมาจัดการกิจกรรมของศาสนาอิสลามเรานะคะภาคส่วนอิสลามเราในจังหวัดอุดรธานีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทำกิจกรรมเนี่ยอย่างที่มูลนิธิทำกิจกรรมเนี่ยเราจะเชิญทุกฝ่ายเลยค่ะเชิญทั้งจังหวัดด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดหลายครั้งท่านก็มาเปิดงานให้เราถ้าท่านไม่มาท่านก็จะมอบผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วเราจัดกิจกรรมต่างๆเราอบรมมุสลิมะนะคะเราจะเชิญกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนใกล้เคียงเราในละแวกนี้ด้วยให้มาร่วมกิจกรรมด้วยเราเคยจัดอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์นะคะจัดการเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะการจัดกิจกรรมต่างๆเราจะเชิญผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การส่วนผ่านส่วนตำบลนนสูงนะคะกลุ่มประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มอสม.มาร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อให้เรียนรู้อิสลามว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สันติเปิดกว้างในพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติค่ะมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมภาคอีสานถือเป็นองค์กรที่มีส่วนในการพัฒนาและขับเคลื่อนในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามให้เป็นที่รู้จักและเพื่อให้มุสลิมนำหลักธรรมคำสอนจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะตามแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อ